วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่25มีนาคมตามติดประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันค่ะค่ำคืนนี้อยู่กับคุณณทิพย์ระดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะช่วงนี้มีประเด็นหลากหลายนะคะเกี่ยวกับการลงทุนที่ต้องติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนายเจอโรมพาเวลนะคะที่ยังคงระบุนะคะว่าทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐนั้นถึงแม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจะเร่งตัวขึ้นแต่มันสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจนั้นสามารถฟื้นตัวได้เป็นอย่างดีนักลงทุนมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถฟื้นตัวได้ดีในระยะเวลาอันใกล้นี้ในขณะเดียวกันค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องติดตามก็คือราคาน้ำมันนะคะหลังจากพุ่งทะยานเมื่อวานนี้หลังจากที่มีการรายงานว่าเรือนะคะของ Ever Given ขนาดเนี่ยเป็นเรือขนาดใหญ่เลยนะคะกว่า400เมตรไปขวางที่คลองสุเอซซึ่งเป็นเส้นทางการขนส่งที่สำคัญของทั่วโลกนะคะเป็นประเด็นที่ส่งผลทำให้ราคาพลังงานนั้นปรับตัวสูงขึ้นเดี๋ยวค่ำคืนวันนี้ดูว่านักลงทุนนั้นจะตอบรับกับประเด็นนี้อย่างไรเพราะว่าในตลาดเอเชียเริ่มมีแรงขายทำกำไรแล้วก็ต้องบอกว่าราคากลุ่มพลังงานวันนี้นะคะก็มีแรงทำให้ตลาดหุ้นบ้านเรามีแรงขายเหมือนกันทั้งพลังงาน ICT แล้วก็กลุ่มของธนาคารกันด้วยนะคะวันนี้หุ้นไทยเลยปิดบวกมาได้เล็กน้อยส่วนในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจแน่นอนเศรษฐกิจของไทยก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเศรษฐกิจสหรัฐหรือว่าเศรษฐกิจทั่วโลกด้วยปรับตัวดีขึ้นแต่ไส้ในยังคงดูอยู่นะคะว่ายังคงมีปัจจัยที่อาจจะทำให้เศรษฐกิจนั้นมีการปรับตัวลดลงมาด้วยค่ะใช่ค่ะช่วงเวลานี้นะคะมีหลากหลายปัจจัยที่คลี่คลายนะคะแล้วก็เริ่มมีประเด็นใหม่ๆให้มาประทุกันอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ก็เลยรวบรวมมาฝากกันนะคะประเด็นแรกที่ต้องติดตามนั่นก็คือเรื่องของแรงขายในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ไม่ใช่ปัจจัยจากบอนด์ยิลด์ที่เร่งตัวสูงขึ้นนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของสหรัฐอเมริกานั้นระบุว่าจะบังคับใช้กฎหมายที่สามารถถอดหุ้นนะคะที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐออกถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามที่สหรัฐเขากำหนดเอาไว้นะคะซึ่งกฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นในสมัยของนายโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็มุ่งเป้าไปที่บริษัทจดทะเบียนของจีนละค่ะส่งผลทำให้วันนี้นะคะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีของจีนร่วงกันระเนระนาดเลยนะคะเช้ามาวันนี้เนี่ยที่ตลาดเอเชียมีการรายงานถึงหุ้นของเสี่ยวมี่ที่ราคานั้นปรับตัวลดลงนะคะกังวลเกี่ยวกับผลประกอบการในปีนี้2564นะคะแล้วก็ระบุบอกว่าในไตรมาส4เนี่ยกำไรยังดีอยู่เลยนะแต่ว่ามาปีนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการติดตามว่าผลการดำเนินงานนั้นจะดีต่อเนื่องหรือไม่ในขณะเดียวกันก็มีประเด็นต่อเนื่องนะคะว่าราคาหุ้นของเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Tencent Holding Alibaba Group Holding ก็ปรับตัวลดลงอย่างหนักเช่นเดียวกันแต่ว่าคนละปัจจัยนะคะปัจจัยที่ว่าก็คือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐหรือว่ากลต.ค่ะตอนนี้ได้เริ่มใช้มาตราตามกฎหมายใหม่ที่อาจจะถอดหุ้นของบริษัทจีนออกจากตลาดหุ้นสหรัฐถ้าหากว่าบริษัทเหล่านั้นไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการตรวจสอบทางบัญชีค่ะโดยเรื่องนี้มีที่มาจากอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่ลงนามในกฎหมาย Holding Foreign Company Accountable Act ซึ่งเป็นกฎหมายที่พุ่งเป้าถอนหลักทรัพย์ของบริษัทต่างๆออกจากตลาดหุ้นถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการตรวจสอบทางบัญชี Public Accounting Oversight Board นะคะภายในระยะเวลา3ปีก็ส่งผลทำให้ราคาหุ้นในเช้าวันนี้ของตลาดหุ้นฮ่องกงรวมไปถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องอื่นๆอย่าง Tencent Music Entertainment แล้วก็อีกหลากหลายหุ้นนะคะอย่างบริษัทผู้ให้บริการสตรีมมิ่งในเครือไปตู้ก็ปรับตัวลดลงส่งผลทำให้ห่างเซ็งเทคโนโลยีอินเด็กซ์ค่ะปรับตัวลดลงกว่า 5% แต่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี 2563 ค่ะช่วงนี้เราอาจจะเห็นราคาหุ้นเทคมีการปรับตัวย่อลงไปนะเป็นไปตามในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยรวมไปถึงข้อกฎหมายต่างๆที่เรามีการรายงานให้ทราบกันด้วยนะคะขณะเดียวกันในเรื่องของภาวะการลงทุนยังคงติดตามกันอยู่หรือว่าแม้แต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะเรียกว่าเป็นการเมืองระหว่างประเทศหรือเปล่าอันนี้ยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะแต่ว่ากรณีที่ล่าสุดทางด้านของเกาหลีเหนือเขามีการยิงขีปนาวุธกันทางด้านของสหรัฐมีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าการกระทำตรงนี้ถือว่าเป็นภัยแล้วก็เป็นภัยคุกคามต่อประชาคมโลกด้วยค่ะหลากหลายประเทศเขามีการที่จะคุยกันถึงสถานการณ์นี้กันด้วยค่ะกองกำลังสหรัฐประจำภาคพื้นอินโดแปซิฟิกนะคะมีการเปิดเผยการที่เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธตกลงสู่ทะเลใกล้ญี่ปุ่นในช่วงเช้าวันนี้ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อประเทศเพื่อนบ้านพร้อมจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงภัยคุกคามที่โครงการอาวุธผิดกฎหมายของเกาหลีเหนือมีต่อประเทศเพื่อนบ้านและประชาคมโลกกองกำลังสหรัฐนะคะได้มีการระบุในแถลงการด้วย พร้อมบอกว่าสหรัฐยังคงมุ่งมั่นที่จะปกป้องญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ค่ะโดยทางด้านของสำนักข่าวเกียวโดมีการรายงานนะคะเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธ2ลูกในช่วงเช้าวันนี้ขณะที่นายโยชิฮิเดะซุงะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้มีการเรียกประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการรับมือดังกล่าวพร้อมกับสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการยิงขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือด้วยโดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวนะคะมีขึ้นหลังจากที่เกาหลีเหนือได้ยิงทดสอบขีปนาวุธพิสัยใกล้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่สหรัฐออกมาระบุว่าการกระทำของเกาหลีเหนือเป็นกิจกรรมทางด้านทหารตามปกติค่ะและพร้อมที่จะเปิดเจรจากับเกาหลีเหนือโดยคณะบริหารของคุณโจไบเดนนะคะก็กำลังทบทวนในขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับนโยบายของสหรัฐที่มีต่อเกาหลีเหนือขณะที่คณะที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐญี่ปุ่นรวมไปถึงเกาหลีใต้จะมีการประชุมในสัปดาห์หน้าที่สหรัฐค่ะเพื่อร่วมการทบทวนนโยบายตรงนี้ด้วยดูเหมือนว่าถ้าหากว่าเป็นก่อนหน้านี้นะคะประเด็นนี้น่าจะส่งผลทำให้สินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยอย่างทองคำพุ่งทะยานได้นะคะแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นก็ไม่ได้ส่งผลทำให้ราคาทองคำขยับเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะวันนี้ก็ถือว่าเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆค่ะอยู่สักประมาณ 1,730 เหรียญบวกลบนะคะก็ต้องรอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนให้ทองคำเนี่ยวิ่งต่อได้หรือไม่นะคะไปดูกันต่อค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อาจจะเป็นความเสี่ยงต่อภาวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกนั่นก็คือเรื่องของโควิด -19 นะคะล่าสุดค่ะทางด้านของเยอรมนีเองระบุบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาประกาศว่าจะล็อกดาวน์ประเทศนะคะในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนเมษายนแต่ปรากฏว่าล่าสุดผู้นำของเยอรมนีออกมาระบุค่ะว่าการตัดสินใจดังกล่าวเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะคะโดยนางอังเกลา เมเคิลนายกรัฐมนตรีของเยอรมันค่ะประกาศว่าณปัจจุบันนี้ขอยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ที่เคยกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ในเทศกาลอีสเตอร์ที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าเพิ่งประกาศกันไปเมื่อวันอังคารนะคะที่ประกาศบอกว่าจะให้มีการขยายมาตรการล็อกดาวน์ออกไปอีก1เดือนซึ่งก็ประชาชนก็จะไม่สามารถทำกิจกรรมในที่สาธารณะในช่วงเทศกาลวันหยุดได้แล้วก็มีเป้าหมายที่จะลดการติดเชื้อโควิด -19 ภายในประเทศและประชาชนเนี่ยนะคะก็จะไม่สามารถออกไปเดินทางท่องเที่ยวได้ในช่วงวันหยุดสำคัญพิเศษของประเทศเนี่ย 1-3 เมษายนนะคะที่กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการร้านค้าส่วนใหญ่ก็จะต้องปิดทำการในเวลาดังกล่าวค่ะ 1-5 เมษายนประชาชนถูกสั่งห้ามรวมตัวนะคะเพื่อสนับสนุนมาตรการที่อยากจะให้ประชาชนอยู่บ้านตัดสินใจแบบนี้นางอังเกลา เมเคิลระบุบอกว่ามาตรการนี้เนี่ยถือเป็นความผิดพลาดนะประกาศออกไปกระทบความเชื่อมั่นของประเทศตอนนี้เนี่ยก็เลยประกาศยกเลิกนะคะพร้อมระบุว่าเธอเนี่ยเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเอาชนะไวรัสนี้ไปด้วยกันส่วนทางด้านของสเปนนะคะก่อนหน้านี้ได้มีการระงับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของ AstraZeneca ค่ะล่าสุดนะคะก็ตัดสินใจให้กลับมาฉีดอีกครั้งส่งผลทำให้ยอดผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนรายวันพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากก่อนหน้านี้นะคะระงับการฉีดเป็นการชั่วคราวเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับภาวะลิ่มเลือดอุดตันค่ะตอนนี้ต้องบอกว่ามันอาจจะก้ำกึ่งนะระหว่างการผ่อนคลายล็อกดาวน์กับการมีวัคซีนว่ามันจะป้องกันได้มากน้อยแค่ไหนกันบ้างคะผ่อนคลายกันไปก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นหรือว่าการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้นแต่ถ้าผ่อนกันไปแล้วเนี่ยเกิดเวฟ2เวฟ3กันอีกอันนี้ถือว่าเป็นรับเรื่องลำบากนะที่เราอาจจะต้องติดตามกันอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเราจะไปไหนก็ต้องดูแลตัวเองกันไปก่อนถ้ามีการผ่อนคลายล็อกดาวน์แน่นอนก็จะทำให้ในเรื่องของเศรษฐกิจนั้นปรับตัวดีขึ้นได้แต่ว่าถ้ายังคงล็อกดาวน์กันต่อไปหรือว่ามีแต่ในเรื่องของสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นแน่นอนที่ผ่านมานะคะมีผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจด้วยอินเดียถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ค่ะและล่าสุดนะคะวันนี้ทางด้านของ Bank of America เขามีการคาดการณ์กันด้วยวิกฤตไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้อินเดียเศรษฐกิจถดถอยล้าหลังลงไปอีกนะคะ Bank of America มีการคาดการณ์ค่ะผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จะส่งผลให้เส้นทางที่อินเดียจะก้าวขึ้นเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับ3แซงหน้าญี่ปุ่นนั้นต้องช้าออกไปอีกถึง3ปีหลังจากก่อนหน้านี้มีการเคยประมาณการไว้ค่ะอินเดียจะแซงหน้าญี่ปุ่นขึ้นเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกรองจากสหรัฐและจีนภายในปี 2571 แต่ขณะนี้ Bank of America เขามีการคาดการณ์อินเดียจะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ในปี 2574 การประกาศมาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้อินเดียสูญเสียตำแหน่งงานหลายล้าน ตำแหน่งค่ะโดยทางด้านของ Standard & Poor's มีการคาดการณ์อินเดียจะเผชิญกับการสูญเสียตำแหน่งงานอย่างถาวรในอัตราส่วนสูงถึง 10% ของผลผลิตทางเศรษฐกิจและเมื่อเทียบกับในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดโดยล่าสุดนะคะโควิดในอินเดียเข้าขั้นวิกฤตพบโควิดกลายพันธุ์อินเดียตรวจพบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่กลายพันธุ์2ตำแหน่งและตรวจพบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์อื่นๆ771ตัวอย่างจากทั้งหมด 1787 ตัวอย่างค่ะจนต้องระงับการส่งออกวัคซีนแอสตราเซเนกาชั่วคราวกระทบ190ประเทศที่รอวัคซีนจากโครงการโคแวคด้วยซึ่งจะส่งผลให้การฉีดวัคซีนในอังกฤษมีแนวโน้มชะลอลงไปอีกด้วยค่ะนี่แหละค่ะคือความวิตกกังวลนะคะว่าถ้ายังฉีดวัคซีนได้ไม่ทั่วถึงทั่วโลกเนี่ยนะคะอาจจะไม่สามารถต้านทานไวรัสโควิดที่กำลังกลายพันธุ์อยู่ณปัจจุบันนี้ได้นะคะอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนให้ความสนใจนะคะในรอบปีที่ผ่านมานั่นก็คือสกุลเงินดิจิทัลหรือว่าคริปโตเคอเรนซีนะคะล่าสุดนี้ใกล้จะถึงวันสัมมนาพิเศษกันแล้วนะคะก็เลยอยากจะมาประชาสัมพันธ์ไม่อยากให้ทุกคนพลาดโอกาสการลงทุนในครั้งนี้ค่ะคือเป็นข้อมูลที่มาอัปเดตนะคะเพื่อที่จะไปเปิดโลกการลงทุนนะคะเป็นไลฟ์เซมินาเปิดโลกสินทรัพย์ดิจิทัล How to Win the Game of Crypto ค่ะการเงินธนาคารขอเชิญชมนะคะไลฟ์เซมินาหัวข้อนี้เจาะลึกกับสุดยอดกูรูไม่ว่าจะเป็นคุณจิรายุทธ ทรัพย์ศรีโสภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง BitClub Capital Group Holding คุณปรมินทร์ อินโสมผู้ก่อตั้งและกรรมการบริษัท Star Corporation จำกัดคุณวิสิทธิ์ องค์พิพัฒนากุลกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ Trinity จำกัดในวันที่31มีนาคมนี้ตั้งแต่ 10:00 น.เป็นต้นไปนะคะรับชมฟรีพร้อมกันเลยผ่านทาง Facebook Live ค่ะการเงินธนาคารนะคะMoney and Banking Channel และ YouTube Channel ก็คือ Money and Banking Channel ด้วยค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะ31มีนาคมตอนนี้ Subscribe นะคะ Facebook การเงินธนาคารรวมไปถึง Money and Banking Channel กันไว้ก่อนเวลามีสัมมนาก็จะได้ขึ้นเตือนเลยใช่ค่ะจะได้ไม่พลาดนะคะโอกาสดีๆเรื่องราวของข้อมูลที่เจาะลึกด้านการลงทุนแล้วค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะมาเปิดโลกเกี่ยวกับเรื่องของธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะคะที่ทางด้านของสถาบันการเงินนั้นพยายามที่จะเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการกันค่ะบอกว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาหรือว่ากำลังเกิดขึ้นอยู่นี้นะคะทำให้เกิดการล็อกดาวน์ในหลายพื้นที่และอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่ได้รับผลกระทบก็คือบริเวณตลาดสดที่ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบเนี่ยทั้งพ่อค้าแม่ค้ารวมไปถึงคนที่จะไปซื้อของกันด้วยดังนั้นนะคะตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายขึ้นแล้วค่ะธนาคารไทยพาณิชย์เลยบอกว่าอยากจะมีโครงการนะคะที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าด้วยจะมีความน่าสนใจอย่างไรไปติดตามเลยค่ะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรมโดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยในตลาดสดที่ได้รับผลกระทบโดยตรงธนาคารไทยพาณิชย์ผนึกกำลังโรบินฮูดแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่สัญชาติไทยเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในตลาดสดภายใต้โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และสมาคมตลาดสดไทยยกตลาดสดและร้านอาหารพร้อมทานขึ้นแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่มุ่งช่วยเพิ่มช่องทางการขายเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสดสามารถขายของสดและอาหารพร้อมทานจากตลาดผ่านแอปพลิเคชัน Robinhood นอกจากนี้เตรียมโซลูชันทางการเงินที่ครอบคลุม3แกนหลักได้แก่ลดรายจ่ายเพิ่มยอดขายขยายกิจการเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการรายย่อยในตลาดสดสามารถเดินหน้าทำธุรกิจได้ในระยะยาวที่ผ่านมาด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยค่ะหลังจากที่เราได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการหลายๆเรื่องแล้วตั้งแต่เรื่องการพักชำระหนี้การไม่ผ่อนชำระหรือพักการผ่อนชำระแล้วเนี่ยเราก็ต้องช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มยอดขายด้วยจริงๆนอกจากเรื่องมีแม่มณีที่เราใช้แล้วนะคะเรื่องไม่มีค่าธรรมเนียมเนี่ยโรบินฮูดเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกโซลูชันหรือว่าตัวช่วยให้กับผู้ประกอบการเนี่ยสามารถจะประกอบธุรกิจได้ดีขึ้นก็คุณบิ๊กเนี่ยในฐานะที่เป็น CEO ของ Robinhood เนี่ยเดี๋ยวจะให้คุณบิ๊กลองเล่าให้ฟังว่าเราจะช่วยผู้ประกอบการเนี่ยในตลาดสดอย่างเงี้ยได้อย่างไรนะคะ Robinhood เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทลูกของไทยพาณิชย์บริษัทหนึ่งนะคะที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อ กันนี้โดยเฉพาะนะคะในสถานการณ์โควิดครับผมครับอย่างโรบินฮูดแพลตฟอร์มเนี่ยฮะก็คือว่าสิ่งที่เราพยายามช่วยกับร้านค้าในตลาดสดก็คือว่าเราไม่คิดค่า GP นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่คิดค่า GP ทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นหมายความว่าอนุญาตนะฮะให้ลูกค้านะครับของเราประมาณสัก 750,000 รายตอนนี้ครับสามารถที่จะออเดอร์นะครับหรือว่าสั่งนะฮะของสดนะครับจากตลาดสดได้ออนไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงระบบครับผมก็คือลูกค้าไม่ต้องมาเดินที่ตลาดไม่ต้องเสี่ยงภาวะโควิดนะคะช่วงนี้ถ้ากลัวสามารถจะสั่งหมูสั่งไก่สั่งผลไม้อาหารทะเลนะคะได้จากแอปโรบินฮูดนะพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องบอกว่าได้กำไรเท่าเดิมแล้วก็ปลอดภัยด้วยทั้งสองฝ่ายนะคะยอดขายไม่ตกด้วยนะคะใช้บริการโรบินฮูดนะคะเมื่อผู้ประกอบการร้านค้ามีรายได้เพิ่มมากขึ้นจะสามารถต่อสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจระลอกใหม่ได้และยังเป็นการสร้างโอกาสให้กับไรเดอร์ได้มีรายได้เพิ่มจากการส่งของจากตลาดสดอีกด้วยเบื้องต้นได้ทดลองนำร่องนำ9ตลาดสดขึ้นสู่ออนไลน์ได้แก่เสนีฟู้ดมาร์เก็ตตลาดถนอมมิตรตลาดมีนบุรีตลาดบางใหญ่ตลาดยิ่งเจริญตลาดอินเตอร์มาร์ทตลาดนครหลวงตลาดอ่อนนุชและตลาดรัตนพรก่อนจะขยายสู่ตลาดอื่นต่อไปในอนาคตสำหรับในปี64นะครับในช่วงต้นปีที่ระลอกใหม่เข้ามาเนี่ยนะครับทางกระทรวงพาณิชย์เองนะครับโดยท่านรองนายกจุรินทร์เองเนี่ยนะครับท่านก็ได้มีการดำริว่าเราควรที่จะให้ตลาดเองนะครับได้มีความมั่นใจและมีช่องทางที่จะจำหน่ายสินค้ารวมทั้งควบคู่ไปกับการลดภาระค่าครองชีพให้พี่น้องประชาชนด้วยนะครับตรงนี้เองนะครับจึงได้มีโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนล็อตที่9ออกมานะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับก็จะเป็นการที่จะเอาแพลตฟอร์มทั้งหลายแหละ11แพลตฟอร์มใหญ่ๆยักษ์ใหญ่เลยทั้งหมดเลยนะครับตลอดจนโรบินฮูดด้วยนะครับมาร่วมกับเรานะครับที่จะช่วยลดทั้งราคาสินค้าช่วยทั้งในเรื่องของการจัดส่งสินค้านะครับจากปัญหาที่ผ่านมานะคะคือก่อนหน้านี้ทางตลาดเองก็พยายามที่จะทำแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อให้ทันกับโลกสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ก็ยังต้องใช้เวลาแต่พอมามีโควิดปั๊บเนี่ยเท่ากับเร่งให้เรารีบเข้าแพลตฟอร์มโดยเร็วเพราะว่าประชาชนก็ไม่ออกมาจับจ่ายซื้อของแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าเองก็ขายได้น้อยมากขณะเดียวกันเองเนี่ยกรมก็มีมาตรการนี้ออกมาก็คือดึงแพลตฟอร์มมาให้ความร่วมมือกับการขายในตลาดสดเพื่อช่วยพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดให้ขายได้ดีขึ้นเป็นจุดหักเหที่เรารีบกระโดดลงมาร่วมกับกรมเลยค่ะคือตอนนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าการขายแบบออนไลน์เนี่ยเป็นเทรนด์ใหม่ที่มาแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเองเนี่ยก็กระตือรือร้นที่อยากจะรู้เรื่องนี้แล้วพอทางกรมมามีมาตรการช่วยเหลืออย่างนี้เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเองก็ให้ความร่วมมือเต็มที่ขณะเดียวกันลูกค้าก็มีความสนใจในการซื้อของตลาดสดโดยที่ไม่ต้องมาตลาดนะคะโดยที่สามารถที่จะซื้อจากอยู่ที่บ้านก็เอาไปทำกับข้าวได้ใช้เวลาใช้ตอนไหนก็ได้ทันทีเลยก็เลยทำให้การค้าขายของพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมีความสะดวกมากขึ้นแล้วลูกค้าก็เข้ามาซื้อมากขึ้นค่ะความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มผ่านช่องทางออนไลน์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มหรือค่า GP ช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนรวมไปถึงการควบคุมดูแลคุณภาพความปลอดภัยและราคาสินค้าในตลาดสดเพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในมาตรฐานสินค้ามากยิ่งขึ้นนี่แหละค่ะคือโอกาสดีๆนะคะที่ทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการผ่านแอปพลิเคชันโรบินฮูดซึ่งไม่เก็บค่า GP กับผู้ประกอบการด้วยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยนะเพราะว่าผู้ประกอบการจะได้รับเงินแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันคู่เดียวค่ะช่วงต่อไปยังมีอีกหลากหลายธุรกิจเลยนะคะที่ตอนนี้เขาเร่งเดินหน้าเพื่อที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวกันแล้วค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร เขาบอกว่าตอนนี้ภาคธุรกิจนะคะเร่งกลับมาทำกลยุทธ์นะคะเพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจรวมไปถึงเรื่องของการรับนักท่องเที่ยวกันด้วยนะคะอย่างล่าสุดค่ะทางด้านของ CPN เขาก็มีการวางกลยุทธ์กันด้วยนะคะหลังจากนี้จะมีการเปิดโปรเจกต์ใหม่ๆกันโดยเฉพาะในเรื่องของการต้อนรับการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คใหม่ด้วยนะคะที่อยุธยาศรีราชาแล้วก็จันทบุรีค่ะโดยทางด้านของคุณวรยาจิราธิวัฒน์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าเซ็นทรัลพัฒนาหรือว่า CPN ประกาศเตรียมเปิดให้บริการ3โครงการมิกซ์ยูสได้แก่เซ็นทรัลอยุธยาเซ็นทรัลศรีราชาและเซ็นทรัลจันทบุรีรวมมูลค่าโครงการกว่า 13,900 ล้านบาทพร้อมวาง3กลยุทธ์แห่งความสำเร็จค่ะได้แก่การบุกเมืองด้วยโมเดล Fully Integrated Mixed Use Development ที่แข็งแกร่ง Consumer Centric Design Thinking and Marketing แนวคิดพัฒนาโปรเจกต์ที่สร้างสรรค์เพื่อทุกไลฟ์สไตล์แห่งอนาคตและชูวิถีอัตลักษณ์ของจังหวัดรวมไปถึง Tenant Centric Business Partnership มองการลงทุนกับคู่ค้าในระยะยาวสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและการก้าวสู่ Next Success ไปด้วยกันค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะโครงการของเซ็นทรัลพัฒนาตอนนี้เราจะทำเป็นโครงการ Mixed Use Development Fully Integrated นะคะไม่ใช่แค่ศูนย์การค้ามีมากกว่าศูนย์การค้านะคะเพราะศูนย์การค้าเนี่ยเหมือนตัวหลักธุรกิจของเราแต่เราสามารถต่อยอดไปถึงโรงแรมถึงอาคารที่พักอาศัยและอื่นๆอีกมากมายนะคะโดยทุกศูนย์การค้าของเซ็นทรัลพัฒนาจะเน้นกลยุทธ์ในระยะยาวในการเป็น Center of Life Center of Community ในทุกที่ให้ความสำคัญกับผู้เช่าออก Flexible Leasing โปรแกรมนะคะช่วยเหลือร้านค้าผู้เช่าเช่นช่วยลดภาระผ่อนคลายความกังวลเรื่องผลประกอบการในช่วงเปิดร้านใหม่หรือในช่วงปีแรกค่ะช่วยให้เข้าถึงซอฟท์โลนกับพันธมิตรธนาคารต่างๆตลอดจนมี Central พัฒนา Serve Application ที่พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างครบวงจรพร้อมเปิดตัว3แลนด์มาร์คใหม่ในสิ้นปีนี้นะคะโดยเซ็นทรัลศรีราชาจะเปิดในวันที่25กันยายน2564เซ็นทรัลอยุธยาวันที่27ตุลาคม2564และเซ็นทรัลจันทบุรีจะเปิดในช่วงไตรมาสที่2ของปี2565ค่ะแต่ละพื้นที่นะคะมีไฮไลท์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็น่าสนใจค่ะเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ที่เป็นจังหวัดด้านการท่องเที่ยวนะคะมีโอกาสที่จะดึงดูดนะคะให้ประชาชนเข้าไปใช้บริการได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นละค่ะไปดูอีกนานนะคะที่น่าสนใจค่ะอันนี้เหมาะกับดิฉันมากๆมีพริตตี้ดิฉันก็ต้องเป็นอยากซื้อรถใหม่ นะคะมอเตอร์โชว์ 2021 นะคะเริ่มแล้ววันนี้ค่ะถึงวันที่4เมษายนนะคะดร.ประจีนเอี่ยมลำนาวประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกลางปรีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนในฐานะประธานจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ค่ะเปิดเผยว่าปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดวิถีชีวิตใหม่ใจเป็นสุขหรือว่า Shaping the Next Chapter นะคะโดยมีบริษัทรถยนต์ชั้นนำและบริษัทจักรยานยนต์เข้าร่วมงานกว่า34บริษัทบนพื้นที่จัดแสดงกว่า 179,960 ตารางเมตรทั้งค่ายรถจากยุโรปและเอเชียและจะเป็นปีแรกที่ Great Wall Motor GWM ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำอันดับต้นๆจากจีนเข้าร่วมงานด้วยค่ะโดยในปีนี้จะจัดเพิ่มพื้นที่ทางเดินส่วนกลางเพื่อลดความแออัดในขณะเข้าชมงานใช้มาตรการคัดกรองและมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเข้มงวดตามข้อกำหนดของหน่วยงานรัฐเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่12นี้จะจัดขึ้นที่ Challenger Hall 1-3 Impact เมืองทองธานีตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง4เมษายนนี้ค่ะเปิดให้เข้าชมงานเวลา 12:00 นถึง 22:00 นราคาบัตรเข้าชมงาน100บาทนะคะพร้อมกันนี้ผู้จัดงานยังได้จัดงานบางกอกยูสคาโชว์ครั้งที่12เพื่อใช้พื้นที่บริเวณด้านหลังอาคาร Challenger Hall 1-2 Impact เมืองทองธานีเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ต้องการซื้อรถยนต์มือ2คุณภาพดีอีกด้วยค่ะเขาบอกว่าอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญวันนี้พวกรถ EV นะคะก็มาออกบูธกันด้วยค่ะรองรับในเรื่องของรถที่จะประหยัดพลังงานในอนาคตกันด้วยใครที่สนใจก็ไปดูกันได้ค่ะค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารนะคะที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันนะคะพรุ่งนี้ 4 ทุ่มเป็นต้นไปกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะ